สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Nursery Channel นะคะวันนี้เห็นเนิร์ดมาในลุคซอฟๆแบบนี้นะคะเนิร์ดจะมาแต่งหน้าต้อนรับวันตรุษจีนค่ะหลายๆคนคงจะคิดว่าเอ๊ะตรุษจีนเนี่ยก็ต้องนึกถึงสีแดงทำไมไม่ทาปากแดงนะคะวันนี้เนิร์ดมาแปลกเพราะว่าเนิร์ดอยากให้วันตรุษจีนของเนิร์ดเนี่ยเป็นลุคที่แบบเราอยากอยู่ในลุคที่ซอฟๆนะคะสุภาพเวลาที่เราไปเจอญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนอื่นๆนะคะเราจะได้ดูแบบสุภาพอ่อนโยนนะคะแล้วก็คนอื่นเขาจะได้อยากให้แบบให้ซับเราเยอะๆนะคะก็ยังไงนะคะใครที่อยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะแต่งง่ายมากๆจริงๆเนี่ยมันเหมาะกับการไปทำงานหรือว่าเหมาะกับแบบ everyday look ก็ได้นะไปดู how to กันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเนี่ยก็จะใช้สเปรย์เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับใบหน้าค่ะตัวนี้เป็นกันแดดผสมไพรเมอร์ที่เนิร์ดได้มาใหม่นะคะเป็นของแบรนด์ Pure Skin Mineral ค่ะซึ่งแบรนด์นี้เครื่องสำอางของเขานะคะจะสกัดจากแร่ธรรมชาติจะปราศจากน้ำหอมพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะซึ่งก็จะดีกับผิวของเรานะคะจากนั้นเนิร์ดก็บำรุงริมฝีปากด้วยลิปบาล์มนะคะในส่วนของรองพื้นเนิร์ดชอบใช้ Make Up Forever Ultra HD นะคะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะปกปิดแต่ว่าบางเบานะคะก็จะรู้สึกไม่หนักหน้ายิ่งถ้าใช้คู่กับฟองน้ำก็จะเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะมาเชดดิ้งหน้ากันนิดนึงนะคะใครที่หน้าเล็กก็ไม่จำเป็นไม่ต้องทำก็ได้นะคะแต่ว่าเนิร์ดหน้าใหญ่ซึ่งมันจำเป็นมากนะคะแต่ว่าการเชดดิ้งครั้งนี้ก็จะไม่ได้เชดหนักมากเหมือนกับพวกลุคฝรั่งนะคะเพราะว่าอันนี้อยากให้เป็นฟีลลิ่งแบบ everyday look มากกว่าจากนั้นก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการปกปิดรอยค้ำใต้ตาแล้วก็รอยจุดด่างดำต่างๆนะคะเนิร์ดเป็นคนชอบใช้ฟองน้ำมานะคะจะเห็นว่าเนิร์ดใช้ฟองน้ำกับเมคอัพชนิดครีมเกือบทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเวิร์กมากจริงๆนะคะแป้งฝุ่นวันนี้นะคะเป็นของ Pure Skin อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสีออกขาวเหลืองอะค่ะเนิร์ดว่าตัวนี้เนี่ยแป้งโอเคมากเพราะว่าเนื้อละเอียดแล้วก็ค่อนข้างตรงกับสีผิวขาวเหลืองของเนิร์ดนะคะมาเขียนคิ้วกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเนิร์ดก็จะใช้บีชูนะคะดินสอเขียนคิ้วร่างโครงคิ้วที่เนิร์ดต้องการก่อนปกติคิ้วที่เนิร์ดทำบ่อยๆก็จะเป็นฟีลลิ่งคิ้วทรงปีกนกนะคะจากนั้นเนิร์ดก็จะใช้อายแชโดว์คิ้วของคาทิสนะคะเติมให้คิ้วเราเข้มคมขึ้นค่ะในส่วนของตานะคะเนิร์ดจะใช้สีโทสที่มีชิมเมอร์จาก Palette Naked 1นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนค่ะต่อมานะคะก็จะใช้ Blush On นะคะสี Peach ของ Pure Skin นะคะมาใช้ในการขัดเบ้านะคะตัวนี้เป็นแบบผงนะก็เดี๋ยวจะใช้แปรงจิ้มแล้วก็เคาะๆนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยมาลงที่เปลือกตานะคะขอติดตา2ชั้นหน่อยนะคะเพราะว่ามันจำเป็นมากสำหรับเนิร์ดเพราะถ้าไม่ติดคือเนิร์ดจะหน้าดุมากมาเขียนโคนขนตาบนกันนะคะเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้จะทำให้ขนตาเราดูหนาขึ้นค่ะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะจะบอกว่าการกรีดอายไลเนอร์เนิร์ดก็จะวิงออกนิดนึงนะคะคือก็ไม่ได้เชิงแคทอายมากเพราะว่าตาเนิร์ดมันค่อนข้างจะเหมาะกับการกรีดอายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่ากันนะคะสาวๆถึงขนตาเนื้อจะมีไม่มากนะคะเนื้อก็ชอบปัดทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยมาติดขนตาปลอมกันค่ะวันนี้เนื้อเลือกเบอร์ที่ค่อนข้างจะธรรมชาติแล้วก็ติดแค่ชั้นเดียวนะคะต่อมานะคะเนื้อใช้บลัชออนของ Pure Skin สีLove Able นะคะเป็นสีออกชมพูนะคะชมพูกว่าสี Peach อันที่แล้วนะคะในส่วนของคอนทัวร์นะคะเนิร์ดใช้สี Pigment ที่เอาไว้มาผสมแป้งนะคะตัวนี้เป็นสีเข้มซึ่งก็พอเอามาคอนทัวร์แล้วมันก็พอดีกับสีผิวดีอะขาดไม่ได้เลยก็คือการไลท์ดั้งนะคะดั้งเราต้องมาค่ะจริงๆ
แอปเสมือนว่าผิวโกลว์สุขภาพดีนะคะก็ต้องใช้ไฮไลท์ในการปัดผิวเลยค่ะแล้วก็จะปัดบริเวณโหนกนะคะแล้วก็สันจมูกหรือว่าจุดที่ตกกระทบแสงนั่นเองค่ะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการทาลิปเนิร์ดเลือกสีนูดชมพูที่ไม่ป่วยนะคะในการทาก็คือมันก็จะได้ลุคที่แบบน่ารักนะคะอ่อนหวานรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปนะคะก็เลยกลับมาเติมไฮไลท์ที่หัวตาสักนิดนี่ก็จะเป็นฟินิชลุคนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ฮาทูน่าค่ะ